สวัสดีค่ะขอขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะรวมทั้งคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์ค่ะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยคุณพรณีผู้ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะจากสสส.นะคะรวมทั้งท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะและนักวิจัยทุกท่านวันนี้ขอส่งคำทักทายผ่านกล้องนะคะผ่านทางเพจ Facebook สูงวัยขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เวทีเปิดคลังความรู้มสพสและสสสประจำปี2566ค่ะการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืนนะคะทุกท่านคะวันนี้เราจัดงานกันที่ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูมโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นโรงแรมเดียวกันกับที่จัดงานเมื่อปีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาปีที่แล้วก็คงจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะทุกท่านอยู่กับอ้อมค่ะปวินาปทุมานนท์วันนี้รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะถือว่าเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับเวทีเปิดคลังความรู้มสพสและสสสประจำปี2566ค่ะแน่นอนค่ะว่างานในปีนี้ไม่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเราจัดต่อเนื่องกันมาค่ะแล้วก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะปีนี้เราจัดงานภายใต้แนวคิดการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุค่ะสู่สังคมสูงวัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็แน่นอนนะคะว่างานในวันนี้จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆนะคะว่ามสพสนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ผลักดันแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัยนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะงานของเราในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าที่คุ้นเคยกันดีเลยค่ะสสสนั่นเองนะคะถือว่าเป็นองค์กรที่ดำเนินงานแล้วก็ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกมิติเลยค่ะให้กับประชากรในทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะทีนี้อ้อมต้องขออนุญาตเล่าถึงภาพรวมของกิจกรรมในวันนี้สักนิดนึงนะคะว่าทุกท่านนั้นจะได้เจอกับอะไรบ้างจะได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราเปิดงานกันแล้วเนี่ยทุกท่านก็จะได้พบกับการปาฐกถาพิเศษค่ะแล้วก็ตามด้วยช่วงของ TGRI Talk นะคะช่วงนี้จะเป็นการบรรยายพิเศษนะคะเรื่องแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยบนสถานการณ์สังคมสูงวัยและการสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อรองรับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืนตรงนี้เป็นการบรรยายพิเศษนะคะหลังจากนั้นจะเป็นการนำเสนอผลสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการทางสังคมในด้านรายได้เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุค่ะมีการไปทำแบบสอบถามผู้สูงอายุ2กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าความต้องการของเขาต้องการเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตามด้วยช่วงของ TGRI Space ค่ะพื้นที่นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หนทางสู่การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะเรามีอีก2กิจกรรมด้วยกันนะคะโดยภายในห้องนี้ค่ะจะเป็นการจัดกิจกรรม TGRI Share and Learn นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วกิจกรรมนี้นะคะเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการและถอดบทเรียนการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะตามด้วยกิจกรรม TGRI Active and Healthy Aging นะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤทธิพลังซึ่งอ้อมทราบมานะคะว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมที่จะลงทะเบียนในกิจกรรมนี้เต็มทั้ง4ห้องเลยนะคะซึ่งถือได้ว่านอกจากนี้นอกจากกิจกรรมที่อ้อมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่ด้านหน้าท่านเข้ามาคงจะได้มีโอกาสเห็นกันแล้วสำหรับบูธนิทรรศการนะคะจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็มีศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธนาคารออมสินกองทุนการออมแห่งชาตินะคะคือเรียกได้ว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะมีทั้งกิจกรรมทั้งภาควิชาการนะคะภาคปฏิบัติแล้วก็มีนิทรรศการให้ความรู้ด้วยครบเลยนะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เชื่อว่าหลายคนคงจะมีโอกาสได้รับชมกันไปแล้วคือเราได้เห็นกันแล้วจากวิดีโอนะคะว่าโครงสร้างของประชากรไทยในอนาคตที่ประชากรสะสมส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยจะกลายเป็นผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะแล้วมีจำนวนมากกว่าวัยแรงงานแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งต่อครอบครัวแล้วก็ในระดับประเทศด้วยไม่ได้กระทบแค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้กระทบต่อเรื่องรายได้ที่ลดลงหรือความมั่นคงในอนาคตเท่านั้นแต่ยังกระทบไปถึงภาพรวมของประเทศด้วยถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงถัดไปเลยนะคะช่วงถัดไปนี้ค่ะจะเป็นการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์ค่ะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยทุกภาคส่วนด้วยขอให้ขอบพระคุณอีกครั้งด้วยขออนุญาตเปิดการประชุมและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมในวันนี้นะครับขอให้ได้ประโยชน์จากการประชุมอย่างสมตามความตั้งใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในฐานะประชาชนผู้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศร่วมกันนะครับขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณค่ะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและในลำดับถัดไปนี้นะคะอ้อมจะขอนำทุกท่านนั้นเข้าสู่การรับฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อของเราก็คือสังคมสูงวัยสังคมของคนทุกวัยค่ะวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านชวนหลีกภัยซึ่งท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทยแต่ก่อนที่จะไปฟังปาฐกถาจากท่านชวนหลีกภัยนะคะอ้อมขอเสริมข้อมูลสักนิดนึงชวนทุกท่านนะคะร่วมย้อนคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าในรัฐบาลภายใต้การนำของคุณชวนหลีกภัยทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าได้มีการริเริ่มให้เกิดเป็นแนวคิดโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นในปี2535เพราะว่าตอนนั้นเห็นสัญญาณแล้วนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างแน่แท้แน่นอนมีประชาชนที่เป็นผู้สูงวัยจำนวนมากแล้วก็เพิ่มจำนวนอย่างสูงขึ้นในแต่ละปีในขณะเดียวกันในขณะนั้นไม่มีสวัสดิการอะไรเลยสำหรับผู้สูงวัยนะคะนำมาซึ่งสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ถูกอนุมัติในปี2536ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะของการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านชวนหลีกภัยค่ะมงความจริงไม่มียอมมาอยู่แต่บอกชื่อเดียวเลยยอมมาอยู่ครับก็อันนี้ก็ชื่อนั้นสำคัญฉะนั้นอยู่ครับก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เลยคิดว่าเราต้องให้โอกาสคนเรามาจากครอบครัวชาวบ้านผมก็ลูกแม่ผมไม่เคยเรียนหนังสือแต่ขอได้โปรดในธรรมดัชจริงๆและเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องสุขภาพอนามัยเขาต้องเป็นเรื่องแรกก่อนที่เขาจะไปทำเรื่องที่สองครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านชวนหลีกภัยนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านที่ด้านล่างเวทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกร่วมกับวิทยากรนะคะปีนี้เราปรับเปลี่ยนนะคะการถ่ายภาพปกติเราถ่ายข้างบนใช่ไหมคะปีนี้เราถ่ายข้างล่างนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสวทุกท่านสำหรับในปีนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยโดยตรงเพราะฉะนั้นลำดับขั้นตอนต่างๆก็เลยอำนวยความสะดวกมาสำหรับทุกท่านนะคะอ้อมขออนุญาตนะคะรบกวนนะคะวิทยากรและคณะผู้บริหารที่ด้านหน้าทุกท่านนะคะยืนขึ้นแล้วก็ขยับชิดขึ้นมานะคะขยับชิดเข้ามาสักนิดนึงค่ะเพื่อที่ช่างภาพนะคะที่จะขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีจะได้เก็บภาพได้หมดทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมรับฟังนะคะอยู่ภายในห้องแห่งนี้นะคะก็เดี๋ยวท่านร่วมมองกล้องของพี่ๆช่างภาพไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะใส่แมสไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนยิ้มเราเห็นผ่านดวงตานะคะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะอ้อมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมแชร์การไลฟ์สดในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้วิทยากรเข้าคิวรออีกเยอะเลยนะคะหลายท่านเลยค่ะเตรียมสำหรับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอในวันนี้นะคะแล้วก็ซีนต่อไปนะคะอ้อมขออนุญาตให้ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านหลังที่ท่านกำลังนั่งอยู่ทุกท่านตอนนี้ช่วยลุกขึ้นยืนสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บภาพอีกหนึ่งช็อตด้วยกันนะคะเอาละค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะขอชูมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ้อมเป็นต้นเสียงนับให้นะคะ3 2 1เฮ้เอาละค่ะลำดับถัดไปนี้นะคะอ้อมจะขออนุญาตนำเรียนทุกท่านเข้าสู่ขั้นตอนในลำดับถัดไปนะคะขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของ TGRI Update ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเราจะพาทุกท่านไปร่วมกันอัปเดตสถานการณ์สังคมสูงวัยความท้าทายที่ไทยรวมทั้งโลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะคะเราจะเจออะไรบ้างกับสถานการณ์สังคมสูงวัยไปร่วมอัปเดตพร้อมๆกันเลยนะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.นายแพทย์ภูสิทธิ์ประคองสายเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยค่ะพลังทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันคือพลังทางสังคมที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็เตรียมการในส่วนนี้ของประเทศไทยต่อไปครับก็ขออนุญาตจบการรายงานสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยตรงนี้ครับแล้วก็ดูว่าทิศทางในอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณทางท่านเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยนะคะพวกเราได้ทราบถึงสถานการณ์โดยภาพรวมของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบันแล้วนะคะว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วอีก20ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นภาพอย่างไรรวมทั้งความท้าทายนอกจากประเทศไทยเองยังรวมไปถึงสถานการณ์ของโลกด้วยในขณะเดียวกันก็ได้ทราบถึง5เสาหลักนะคะที่รัฐบาลควรจะจัดสรรเป็นระบบที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยเพราะถือว่าเป็น5เสาหลักที่สำคัญลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการเข้าสู่ช่วงของ TGRI Talk นะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะในการบรรยายหัวข้อแรกก็คือแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยบนสถานการณ์สังคมสูงวัยค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวรวรรณพลิกคามินค่ะรองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะการรองรับขอบคุณค่ะได้ทราบกันไปแล้วนะคะถึงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะสำหรับผู้สูงวัยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะบางอาชีพจะเกิดขึ้นใหม่บางอาชีพก็จะหายไปนะคะเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะเอาละค่ะอ้อมขอเรียนนำทุกท่านนะคะต่อเนื่องกันเลยสำหรับการบรรยายในหัวข้อที่2นะคะในหัวข้อการสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะเรียนเชิญค่ะในส่วนที่เป็นกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของสังคมในเรื่องการรองรับสังคมสูงวัยสสส.มีโครงการจำนวนมากค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนจากสสส.ด้วยนะคะถือได้ว่าเราได้ทราบแล้วนะคะว่าสสส.ผลักดันในเรื่องอะไรบ้างนะคะมีหลากหลายด้านเหลือเกินสำหรับการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุนะคะมีโครงการต่างๆมากมายแล้วก็อย่างที่ท่านแจ้งไปเมื่อสักครู่18พฤศจิกายนใช่ไหมคะเดี๋ยวอ้อมช่วยย้ำอีกนิดนึงค่ะสำหรับเวที Talk นะคะ Out of the Box Aging นะคะจัดที่ True Digital Parkไปร่วมกันได้นะคะ18พฤศจิกายนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของการนำเสนอข้อมูล Quick Research นะคะวันนี้เรามีผลสำรวจเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะในเรื่องของความต้องการสวัสดิการทางสังคมด้านรายได้เพื่อรองรับชีวิตในวัยสูงอายุมานำเสนอทุกท่านนะคะข้อคำถามนี้ค่ะก็มีการพัฒนามาจากมาตรฐานการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทำการเก็บข้อมูลนะคะสำรวจประชาชนใน2กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยก่อนสูงอายุผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมๆกันที่หน้าจอที่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะที่มีการเก็บกันมาเนี่ยนะคะ2กลุ่มอย่างที่อ้อมเรียนแจ้งนะคะก็จะมีกลุ่มของผู้ที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุค่ะกลุ่มนี้นะคะมีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง644คนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพศหญิงนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าไปดูข้อคำถามย่อยทั้งหมด8ข้อนะคะที่มีการสอบถามสำหรับการสุ่มตรวจในครั้งนี้เนี่ยนะคะพบอะไรบ้างมีการถามว่าต้องการให้มีการจัดการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้หรือไม่ผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลยค่ะทั้ง2กลุ่มเลยนะคะ
บอกว่ามีความต้องการอย่างมากนะคะที่จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ค่ะดูที่แถบสีส้มได้เลยนะคะกลุ่มแรกค่ะที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุต้องการ 69.8% ในขณะที่กลุ่มของผู้สูงอายุนะคะมีความต้องการ 45.2% คนที่ไม่ต้องการน้อยมากนะคะเป็นหลักตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในประเด็นต่อมาก็ถามว่าเรื่องของการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะผลปรากฏว่าผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่เนี่ยนะคะทั้งสองกลุ่มเลยก็มีความต้องการอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันกลุ่มแรกเนี่ยมากถึง 75.4% ลองสังเกตตัวเลขนะคะกลุ่มของผู้ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุมีตัวเลขความต้องการมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุมีตัวเลขความต้องการ 45.2% ทีนี้ในประเด็นต่อไปค่ะก็พูดถึงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหรือว่าให้ทุนหรือส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งสองกลุ่มเช่นเดียวกันมีความต้องการอยู่ในระดับมากนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะกลุ่มที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุมีความต้องการมากกว่ากลุ่มที่เป็นคนสูงอายุนะคะลำดับถัดไปค่ะถามว่าการให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพให้กับผู้ที่ยากไร้และได้รับส่วนลดพิเศษในการบริการสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟการช่วยเหลือเรื่องค่าโดยสารยานพาหนะต่างๆทั้งสองกลุ่มตอบมาเหมือนกันค่ะอยากจะได้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะกลุ่มที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุมีความต้องการมากกว่านะคะประเด็นถัดมาค่ะคือการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่มเลยก็มีความต้องการอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะคือการได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนนะคะเบี้ยยังชีพรายเดือนซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นะคะถัดไปนะคะใช่แล้วค่ะกลุ่มตัวอย่างถัดไปนะคะก็ผลปรากฏว่ามองเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันมากถึง 80% ขึ้นไปทั้งสองกลุ่มเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุก็มีความต้องการมากถึง 88.2% สรุปโดยภาพรวมแล้วนะคะกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุคือกำลังจะก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุจะมีความต้องการในทุกประเด็นมากกว่าพูดง่ายๆก็คือมีความกังวลในอนาคตนั่นเองนะคะว่าพวกเขานั้นจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างแต่ว่าโดยรูปภาพรวมแล้วทั้งสองกลุ่มมีความต้องการในทุกๆด้านและช่วงถัดไปนะคะจะเป็นช่วงของ TGRI Space ค่ะช่วงนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหนทางสู่การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านด้วยกันนะคะจากหลายหน่วยงานแล้วก็จากสถาบันการศึกษาหลายพื้นที่นะคะแต่ละท่านก็จะมีเวลาในการบรรยายประมาณ15นาทีนะคะเป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันในระหว่างที่นำเสนอนี้อ้อมเรียนเชิญทุกท่านค่ะทุกท่านจะสังเกตเห็นใบกระดาษ A4 อยู่ที่บนโต๊ะนะคะแล้วมี QR code ผ่านระบบ Padletท่านสามารถสแกน QR code บนเอกสารที่อยู่บนโต๊ะได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบการนำเสนอจะเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้โหวตแสดงความคิดเห็นด้วยว่าท่านนั้นคิดว่าทำได้หรือทำไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ QR code ก็จะเฉพาะแต่ละหัวข้อนะคะเอาละค่ะเริ่มกันที่ท่านแรกนะคะสำหรับหัวข้อการพัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติและการสนับสนุนเบี้ยยังชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีปกรณ์จิทิติกุลชัยค่ะจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคนไม่ใช่ปล่อยให้มีการเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้เดินไปข้างหน้าเพราะเหตุผลบอกว่าไม่มีงบประมาณแล้วก็ไม่ต้องการไปแตะเรื่องโครงสร้างความเหลื่อมล้ำของประเทศครับขอบคุณครับช่วงนี้เดี๋ยวอ้อมขอนำเรียนถึงระบบที่ทุกท่านแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่นะคะขออนุญาตอ่านความคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะคะท่านบนบอกว่าเยี่ยมมากค่ะอายุมากแล้วแต่ไม่มีเงินบำนาญเพิ่มเบี้ยยังชีพอีกหน่อย มีคนพิมพ์มาแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะแล้วก็มีโอกาสเพิ่มเบี้ยยังชีพไหมมีคำถามสอบถามเข้ามาด้วยนะคะ600ตัวเล็กๆตรงนี้นะคะ600ไม่พอใช้จริงๆค่ะเ
เห็นด้วยนะคะเบี้ยจะเพิ่มไหมพูดได้ดีมากครับอาจารย์นะคะอ้อมอยู่ใกล้อ้อมจะอ่านลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวค่อนข้างลายนะคะหากไม่มีการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีไม่มีทางเลยที่จะได้เบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มประกอบกับอนาคตประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่แรงงานที่เป็นผู้จ่ายภาษีลดลงจะทำให้รายได้รัฐลดลงด้วยอ่านคร่าวๆนะคะโดยสรุปนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทุกท่านนั้นเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนรวมแล้วก็คือเห็นด้วยนั่นเองนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นของแต่ละท่านนะคะอ้อมอ่านคร่าวๆเพราะว่าวันนี้เวลาเรากระชับเข้ามาแล้วนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่2กันต่อเลยนะคะกับสถานการณ์แรงงานสูงวัยในบริบทชุมชนเมืองและชนบทนะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลแจ่มจันทร์ค่ะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับเฉลิมพลนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพาทุกท่านนะคะมาดูแสดงความคิดเห็นนะคะผ่านทางระบบแพดเล็ตกันบ้างนะคะอยากให้มีงานที่เหมาะสมกับคนแก่จังเลยควรขยายอายุการทำงานให้มากขึ้นเพราะผู้สูงอายุบางส่วนยังมีศักยภาพในการทำงานอยู่นะคะไม่ค่อยมีใครจ้างงานผู้สูงอายุค่ะต้องทำธุรกิจส่วนตัวงานภาครัฐจิตอาสาจ้างเหมาบริการด้านทะเบียนราษฎร์จิตอาสาคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคนนี้บอกว่ายืนยันพอ60แล้วรู้สึกว่าแก่ขึ้นทันทีเหมือนกันทำให้หมดแรงท่านบนบอกว่าบางคนอายุ60ยังทำงานไหวในนี้มีใครอายุถึง60แล้วบ้างไหมคะโอ้ยังทำงานได้ไหมคะ60เป็นเพียงตัวเลขนะคะถ้าใจเรายังแข็งแรงร่างกายเราก็แข็งแรงค่ะเอาละค่ะนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะคะสำหรับในหัวข้อสถานการณ์แรงงานสูงวัยในบริบทชุมชนเมืองและสังคมนะคะอ้อมขอนำทุกท่านนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวข้อที่3กันต่อเลยนะคะกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางรายได้ให้กับผู้สูงวัยเพราะว่าความคิดเห็นบางส่วนบอกว่าอยากทำงานแม้ว่า60แล้วก็ตามนะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณณภฤดีเต็มบางงอนค่ะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะจบการนำเสนอภารกิจของกรมการจัดหางานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุนะคะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเราก็ได้ทราบพันธกิจของกระทรวงแรงงานไปแล้วนะคะสำหรับการส่งเสริมการจ้างงานมาดูความคิดเห็นสักเล็กน้อยนะคะสำหรับผู้ที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะโอ้ยาวเหมือนกันนะคะอมขออนุญาตเลือกอ่านแล้วกันนะคะกรมการจัดหางานควรออกงานให้ผู้สูงอายุ60ปีบ้างนะคะผู้สูงอายุสุขภาพดีอยากทำงานแต่ไม่มีหน่วยงานใดเปิดรับกรมจะช่วยเหลืออย่างไรมีคำตอบอยู่ในเมื่อสักครู่แล้วนะคะที่มีการนำเสนอไปนะคะสวสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวต้องการทำงานกับศูนย์คนพิการและคนไร้ที่พึ่งจ้างเหมาบริการปีต่อปีนะคะขอสมัครงานค่ะท่านนี้บอกว่าขอสมัครงานค่ะขอตอบสนองแนวทางส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานมีโครงการอะไรที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้รับการจ้างงานมีคำตอบอยู่ในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะอ้อมชวนทุกท่านนะคะเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่4กันต่อเลยนะคะกับแนวทางการสนับสนุนเสริมศักยภาพผู้สูงวัยเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกอบคุณกวางสวนนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเรียนเชิญค่ะดีค่ะค่ะก็กราบเรียนนะคะท่านผู้สูงคุณวุฒิท่านผู้มากด้วยประสบการณ์นะคะถ้ายังมีแรงนะคะมีศักยภาพเนี่ยยังคงต้องทำงานต่อนะคะเพราะฉะนั้นคือคำที่พูดว่าแก่แล้วยังจนอยู่หรือว่ายิ่งแก่ยิ่งจนเนี่ยมันจะได้หมดไปนะคะถ้าเราทุกคนทุกภาคส่วนเนี่ยหนุนเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีงานทำเพื่อมีรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพิงพึ่งพานะคะจะได้มีคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุนะคะกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมาดูความคิดเห็นจากหลายๆท่านกันบ้างนะคะสำหรับแนวทางการสนับสนุนศักยภาพผู้สูงวัยนะคะ
เซเว่นรับผู้สูงอายุไหม มีคนถามเซเว่นด้วยนะคะอยากให้ในพื้นที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุบ้างนะคะช่องทางแหล่งสร้างรายได้หรือการตลาดปัจจุบันมีน้อยมากอยากให้ส่งเสริมสนับสนุนอย่างทั่วถึงมากกว่าในปัจจุบันนะคะขอขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นจากทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะอ้อมขอเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกหนึ่งหัวข้อก่อนที่เราจะไปทานอาหารเที่ยงกันในวันนี้นะคะกับหัวข้อนี้ค่ะคนพอสูงวัยมากขึ้นจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำเรื่องสมองอัลไซเมอร์นะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วยสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในไทยค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินทร์ ฉันท์สิริกาญจนะค่ะท่านเป็นนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคนจัดงานนะคะทีมจัดงานแล้วก็กราบขอบคุณท่านทั้งหลายที่ยังกรุณานั่งอยู่นะคะใช้สมองแล้วก็นอนให้ดีด้วยนอนก่อนเที่ยงคืนนะคะอย่ามัวลุกขึ้นมาเล่นไลน์ติ๊ง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 เดี๋ยวตีให้เลยนะคะค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาอยู่ในที่นี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอให้ช่วยกันทำสิ่งที่เราตั้งใจทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในสังคมของเรานะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณค่ะนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะอย่างที่ท่านแจ้งนะคะว่าปัญหาสมองเสื่อมไม่ใช่ปัญหาเฉพาะปัจเจกบุคคลแต่ว่าเป็นปัญหาในระดับสังคมนะคะเอาละค่ะมาดูความคิดเห็นจากหลายท่านกันบ้างนะคะขอรูปธรรมการพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยสมองเสื่อมแบบบูรณาการอาจารย์สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะนะคะต้องเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมควบคู่กันบ้างเพื่อลดปัญหาความตึงเครียดกับครอบครัวดูแลทั้งครอบครัวนะคะชุมชนควรมีส่วนร่วมในการคัดกรองผู้มีภาวะสมองเสื่อมจะได้ช่วยเหลือกันทันนะคะเอาละค่ะนี่ถือว่าเป็นการบรรยายที่ครบในทุกมิติเลยสำหรับช่วงเช้าในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะจะเป็นกิจกรรม TGRI Share and Learn ค่ะเป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการเช่นเดียวกันนะคะถอดบทเรียนการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะจัดคู่ขนานกันไปเลยนะคะกับกิจกรรมที่ชั้น2ค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติพลังถึง4หัวข้อนะคะมีการสร้างงานสร้างอาชีพสอนทำของว่างและเครื่องดื่มสอนทำยาดมยาหม่องสมุนไพรนะคะกิจกรรมแต่งรูปอย่างไรให้ขายของออนไลน์ได้สุดปังนะคะแล้วก็ Movie Talk ชวนดูหนังรับฟังและพูดคุยท่านใดที่ลงทะเบียนในกิจกรรมไหนก็ไปเข้าร่วมได้เลยนะคะส่วนห้องรับประทานอาหารกลางวันเดินออกไปแล้วเลี้ยวทางขวานะคะเป็นห้องบอลรูม A นะคะอยู่ติดกับห้องที่จัดงานเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพที่หน้า Black Dot ได้กลับมาพบกันใหม่ในช่วงบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ